ู่ข้างๆเฮ้ยใครอ่ะวันนี้มีหมีมาด้วยค่ะเย้วันนี้มีน้องหมีมาหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องศัลยศาสตร์ศัลยกรรมคือเรื่องศัลยกรรมนั่นเองอ่ะกราบกันก่อนเผื่อใครยังไม่รู้เผื่อคนนึกว่าเราสวยมาแต่เกิดก็จริงๆเราก็ใช่ค่ะอ่ะก็นิดนึงก็ดื่มน้ำเยอะนอนเยอะ8ชั่วโมงนิดนึงจริงๆก็ผ่านมาหลายหมอไอ้ตาเนี่ยทำตา2ชั้นศัลยกรรมตา2ชั้นมาจาก SLC Clinic สยามเลเซอร์คลินิกนะคะแล้วก็มีทำหน้าอกจากที่เดียวกันแล้วก็ฉีดปากจากที่เดียวกันทำทุกอย่างที่นี่หมดเลยก็คือไอ้ตาเนี่ยเป็นคนที่ทำศัลยกรรมจากเมืองไทยแล้วก็พอจะรู้เรื่องขั้นตอนอะไรเงี้ยส่วนหมีหมีก็ทำตาค่ะจากที่โรงพยาบาลดรีมทำจมูกฉีดไขมันดูดไขมันเป็นที่เกาหลีทั้งหมดค่ะก็เป็นการศัลยกรรมครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยมั้งหรือไม่ก็อาจจะมีอีกเอาจริงๆมันไม่มีใครอยากทำไหนแล้วหรอใช่ไหมเนาะใครๆก็อยากทำให้มันจบๆสวยๆถ้าทำอีกทีก็น่าจะตัดหัวออกไปเลยแล้วก็ใส่หัวใหม่ก็เลยจะมาเล่าให้กันฟังว่าศัลยกรรมที่ไทยกับที่เกาหลีมันเหมือนแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างเผื่อใครที่กำลังคิดว่าเออหนูสนใจอยากทำอันนี้หนูจะทำที่ไทยดีไหมหรือว่าทำที่เกาหลีดีกว่ามันมีจุดไหนซึ่งตามองว่าทั้งที่ไทยและที่เกาหลีมันมีจุดที่แตกต่างกันแล้วก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันมันน่าจะง่ายต่อการตัดสินใจถ้าเกิดใครที่กำลังสนใจอยู่เริ่มข้อแรกคือขั้นตอนการเริ่มติดต่อถ้าจะทำที่โรงพยาบาลไทยกับทำที่โรงพยาบาลเกาหลีติดต่อยังไงอ่ะเริ่มที่ไทยก่อนโอเคที่ไทยก็คือสมมติถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากทำจมูกอย่างเงี้ยเราสนใจที่ไหนเราก็เข้าไปแล้วก็คุยกับหมอได้เลยคือแต่ที่เนี้ยหมอเขาจะไม่ได้อยู่ทุกวันนะคะอาจจะโทรเช็คกับโรงพยาบาลก่อนว่าเออที่โรงพยาบาลมีหมออะไรบ้างที่ทำจมูกอะไรเงี้ยคือก่อนที่เราจะเข้าไปอ่ะเราก็แบบหาข้อมูลก่อนนิดนึงเนาะสมัยนี้มันมีเว็บไซต์อ่ะมันมีพันทิปมันมีดั้งโด่งอะไรเงี้ยเราก็ดูไว้ก่อนว่าเราสนใจหมอไหนอะไรเงี้ยจะเข้าวันไหนแล้วเราก็นัดเวลาไปแล้วเราก็เข้าไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกนั้นๆแล้วก็เข้าไปคุยกับคุณหมอว่าหน้าเราเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางไหนแนวไหนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเข้าไปพบคุณหมอของโรงพยาบาลในไทยค่ะสำหรับส่วนของโรงพยาบาลที่เกาหลีนะคะก็จะมีหลากหลายโรงพยาบาลมากในตอนนี้นะใช่ทั้งแบบไม่ได้โคกับในประเทศไทยและโคกับในประเทศไทยด้วยถ้าเกิดโคกับในประเทศไทยบางโรงพยาบาลก็จะมีคลินิกนะคะที่อยู่ในประเทศไทยก็คือคุณสามารถเข้าไปปรึกษาคอนซัลท์กับผู้ให้คำปรึกษาหรืออาจจะมีคุณหมอในบางโอกาสที่เขาจะมีอีเวนท์ที่เขาจะมาแต่ถ้าในส่วนของโรงพยาบาลที่มีทางโรงพยาบาลเรียมนะคะเขายังไม่มีการทำอะไรเยอะแยะแบบนี้กับประเทศไทยในการที่เราจะปรึกษาเขาก็คือผ่านทางไลน์ค่ะช่วงนี้ก็จะใช้การสื่อออนไลน์โอเคเราจะถ่ายรูปหน้าของเราไปนะแล้วก็จะคุยเป็นภาษาไทยนะเพราะเขามีพนักงานคนไทยอ๋อคนที่ตอบไลน์นี่เป็นคนไทยถูกต้องก็คือเป็นพนักงานคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีแล้วเขาก็จะหน้าเราอ่ะคุยปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาที่เกาหลีโอเคถ้าเกิดว่าคุณอยากทำอะไรก็ค่อยพัฒนาต่อไปแต่ว่าเราไม่สามารถ walk in ได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่มีกำลังทรัพย์มาที่อยากจะแบบว่าเฮ้ยไหนก็ไปเที่ยวเกาหลีแล้วหรือว่าเฮ้ยฉันอยากไปแบบจริงๆอยากให้หมอเห็นหน้าจริงๆก็บินไปได้เลยจริงๆในไทยก็มีคอนซัลท์ประมาณนี้เป็นเซลล์นี่แหละถ้าเรียกภาษาสวยๆก็คือคอนซัลท์นั่นแหละเขาก็จะทำหน้าที่แบบคอยคุยคอยไลน์ติดต่อถ้าเกิดพวกเวลาทำศัลยกรรมราคามันจะไม่เป๊ะๆมันจะไม่ใช่แบบจมูก30,000อะไรเงี้ยมันจะแล้วแต่เคสทำไมถึงจะต้องให้หมอดูคนที่เขาต้องบอกว่าให้เข้ามาให้หมอดูก่อนกระดูกอาจจะแบบว่ากระดูกตรงนี้บางคนอาจจะมีเขาเรียกอะไรฮัมขึ้นไปใช่ไหมคะใช่ของแต่ละคนที่ทำจมูกกันแต่ละหน้ามันก็จะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันเป็นเหตุผลที่ว่าหมอต้องขอดูก่อนว่าจะใช้วัสดุแบบไหนจะใช้ซิลิโคนหรือจะใช้กระดูกหลังหมูหรือจะใช้หมูจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือรีไซส์อะไรยังไงมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมราคาแล้วเทคนิคของแต่ละคนถึงไม่เท่ากันใช่ถ้าสมมติเราบินไปแถบตะวันตกตะวันออกทางยุโรปหรือว่าอเมริกานะคะคุณหมอเขาจะเก่งในการเอาจมูกลงฝรั่งบางคนจะแบบเหมือนแบบอาจจะจมูกใหญ่กว่าเขาก็ทำให้มันเล็กลงหรือทำให้มันลดลงอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าไปทางด้านนู้นแล้วเราคิดว่าเฮ้ยหมอจะเอาดั้งงัดขึ้นมาเหมือนปลาไหลก็คิดผิดไม่ได้ไม่ได้เขาว่าเขาเก่งเอาลงทำโซนบ้านเรานี่แหละดีแล้วการเข้าเซากับหมอแล้วก็เรื่องการตรวจสุขภาพคือขั้นตอนหลังจากที่เราไปเจอหมอและเวลาที่ไอตาไปเจอหมอเนี่ยหมอไทยจะเป็นความจิ้มให้ดูอย่างไอตาไปทำตาเนี่ยหมอก็จะเอาไม้จิ้มฟันเขาจิ้มชั้นตาเนี่ยก็จะจิ้มอ่ะโอ้ตาหนูเนี่ยทำออกมาจะเป็นอย่างนี้นะแต่ทีนี้ไอตาไม่เคยทำจมูกนะคะก็เลยไม่รู้ว่าอย่างคุณหมอที่เซาในเรื่องจมูกเนี่ยเขาแบบใช้วิธีไหนในการเซาที่เกาหลีเขาใช้วิธียังไงสำหรับจมูกนะคะก็คือว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงกับ 3D ที่มันสร้างภาพขึ้นมาให้เห็นนะแต่ว่าที่มีไปอ่ะคือเขาจะมีแผ่นรูปโครงหน้าของคนแผ่นกระดาษรูปหน้าคนแล้วเขาว่าจะวัดโอเคจมูกของเรานะมันแบบกี่มิลตรงนี้โอเคก็ไปมาร์กจุดเอาไว้บนกระดาษแล้วก็ให้ดูว่าโอเคคิ้วแบบนี้มันควรจะสูงเท่านี้เท่านี้นะแต่ส่วนเรื่องตานะคะก็เหมือนกันเหมือนหมอไ
ใครเขาก็จะมาจิ้มๆให้ดูว่าอ่ะถ้าสมมติเราทำชั้นตาแบบนี้นะเราก็จะสูงประมาณเท่านี้แล้วสำหรับหมีอ่ะหมีเปิดหางตาแล้วก็หัวตาด้วยคุณหมอก็จะมือมาแบบนี้แบบแหวกให้ดูแบบเนี้ยอารมณ์แบบหนูแบบนี้นะลูกหรือว่าหัวตาหนูก็จะแบบนี้นะลูกคือแบบว่าเขาก็จะให้ดูแบบเล็กๆนิดนึงนิดนึงแบบนี้ค่ะแต่บางโรงพยาบาลนะวาดบนหน้าเลยเขียนเมจิกกันเลยแล้วหมีอ่ะอยากรู้มากเลยนะว่าเมจิกที่เขาเขียนอ่ะมันคือเมจิกอะไรเป็นแบบ permanent หรือเปล่าเออมันเป็นเมจิกเอออยากรู้เมจิกเหมือนเมจิกกระดานหรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นเมจิกสำหรับเขียนบนผิวหนังอะไรอย่างนี้ด้วยว่าไม่รู้นะคะถ้าใครมีความรู้สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เพราะพวกเราไม่เคยเจออ๋อนึกออกแล้วไอตาโดนวาดที่ขาเพราะว่าไอตาดูดไขมันขาเจ็บไหมดูดไขมันที่ขาไม่เจ็บไม่เจ็บเลยแต่ตอนที่ออกมาแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บหลังจากนั้นก็ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่มีความเจ็บเลยหมีอ่ะดูดอ่ะหมีเป็นคนไม่ออกกำลังกายเลยที่เขาดูดไขมันต้นขาเนี่ยคือเขาเอามาเติมหน้าแล้วพอดูดอ่ะกับการเดินหมีรู้สึกแบบปวดแผลตอนหมายถึงปวดเมื่อยอ่ะปวดเมื่อยแผลเหมือนแบบโดนกล้ามเนื้อเลยอะไรแบบเนี้ยมันจะแบบเวลานั่งชักโครกตอนแรกรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นไรอ่ะเออนั่งชักโครกจะปวดเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะเวลาที่เราสควอทเยอะมันจะปวดขานิดนึงแต่ไม่ได้เจ็บก็ไม่ได้ออกกำลังกายที่ไหนนะนั่งแล้วก็โอ๊ยแล้วก็โอ๊ยอ๋อลืมไปแผลอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใกล้ๆแบบลายบิกินี่ลายตรงนี้เป็นหน้าขาเราแผลจะอยู่ตรงนี้ใช่เล็กๆเหมือนกันปะเหมือนกันแต่ว่าตาดูดทั่วขาก็คืออันนี้เป็นขาหนึ่งแท่งใช่ไหมเราดูดแบบทั้งข้างหน้าขาข้างหลังขาข้างหลังก็จะมีแผลตรงใต้ตูดเนี่ยตรงนี้เป็นตูดใช่ไหมก็จะแผลก็จะอยู่ตรงนี้คือแบบรอยตูดมันก็จะพับก็คือจะไม่เห็นแผลนอกจากคนที่เห็นก็คือหมาและแฟนและสามีแค่นั้นแหละก็ไม่มีใครเห็นหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็ของไทยเนี่ยพอเราคุยเสร็จอะไรเสร็จเขาก็จะให้เราไปตรวจร่างกายซึ่งของไทยเนี่ยเขาจะให้เราออกไปตรวจเองที่โรงพยาบาลนะคะเขาเหมือนเขาจะเขียนใบมาให้ว่าต้องตรวจอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปยื่นที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นไอ้ตาจำไม่ได้ว่าตอนที่ทำหน้าอกที่ SLC ไอ้ตาได้เสียเงินค่าตรวจร่างกายหรือเปล่ารู้สึกเหมือนจะไม่ได้เสียเหมือนประมาณว่าคลินิกเนี่ยเขาดีลกับโรงพยาบาลนี้ไว้แล้วเขาก็ทำเอกสารส่งตัวไปแล้วทางคลินิกก็รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพให้แต่คือมันก็ไม่ได้แพงมากเราก็แค่อ่ะไปยื่นแล้วเราก็ตรวจก็สแกนนั่นสแกนนี่อะไรเงี้ยสำหรับที่เกาหลีก็คือตรวจที่โรงพยาบาลเลยค่ะถ้าไปโรงพยาบาลดรีมนะข้างล่างอาจจะมีแมคโดนัลเลิศอ่ะใช่มีแมคโดนัลข้างล่างแล้วก็คือพอขึ้นไปชั้นที่2ถึงชั้นที่5หรือชั้นที่8อะไรเงี้ยก็คือของโรงพยาบาลหมดเลยแสดงว่าคือมันก็เป็นตึกใหญ่ๆไปเลยใช่เป็นตึกใหญ่ๆเลยแล้วก็คือมันดีมากเลยคือแบบพอขึ้นไปถึงชั้นหนึ่งอ่ะเขาก็จะสมมติว่าชั้นนี้เป็นเกี่ยวกับฟันนะก็คือฟันหมดเลยฟันทั้งชั้นไปเลยชั้นนี้เป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะดูแลหน้าทรีทเมนต์ก็คือทรีทเมนต์หมดเลยชั้นนี้คือห้องผ่าตัดโอเปอเรชั่นก็คือทางนั้นตรงนั้นหมดเลยใช่ก็ตอนที่หนีไปทำก็คือตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเลยค่ะตรวจฟันด้วยตรวจทุกอย่างหมดเลยตรวจสมองด้วยแต่ไม่เจออะไรเลยไม่เจอสมองเลยงงมากเลยอ่ะแต่คือของไทยมันยังไม่มีขนาดนั้นแต่มันจะมีในหลายๆที่ที่กำลังพัฒนาเป็นโรงพยาบาลอย่างตอนนี้ก็มี SLC นี่แหละที่กำลังเป็นโรงพยาบาลแล้วก็ APEC นี่แหละก็กำลังเป็นโรงพยาบาลเขาก็จะเป็นตึกใหญ่ๆของเขาแต่ไม่ได้ว่ามีกี่ชั้นประมาณ5ชั้น8ชั้นนี่แหละก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือชั้นนี้ก็จะเป็นทำฟันเลยแต่แค่ว่าเขาไม่ได้มีในเซกชันการตรวจสุขภาพเขาจะส่งเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่คิดว่าในอนาคตอ่ะน่าจะมีข้อต่อไปคือในเรื่องของการทำศัลยกรรมหมอไทยเนี่ยจะไม่ค่อยแบบแนะนำให้ทำหลายอย่างแต่คนที่ไปทำที่เกาหลีได้ยินมาว่าเขาจะให้ทำหลายอย่างเป็นจริงใช่ไหมไม่จริงแล้วแต่โรงพยาบาลค่ะในเคสนี้นะคะคือบางโรงพยาบาลอย่างที่เราเห็นตามรีวิวต่างๆนะเขาจะแบบว่าทำหน้าอกพร้อมกับทำโครงหน้าแล้วก็ทำตาและทำทุกอย่างในวันเดียวกันฟังเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยคือขนาดแบบทำหน้าอย่างเดียวออกมา6ชั่วโมงเลยยังแบบโอ๊ยแต่คือโรงพยาบาลดรีมที่หมีทำนะคะคือเขาไม่อนุญาตแล้วก็ไม่ให้ทำเลยอะไม่ให้ทำหลายๆอย่างในวันเดียวกันก็คือว่าคุณจะต้องแบ่งอาจจะเป็นผ่าตัดวันนี้และพรุ่งนี้หรือผ่าตัดวันนี้หยุดพรุ่งนี้แล้วก็วันบะลืนผ่าตัดอีกในเกาหลีนะคะไม่ว่าคุณจะทำจมูกทำตาทำหน้าอกทุกอย่างวางยาหมดเลยแม้กระทั่งเป็นเคสเล็กก็คือทำตาก็คือวางยาหมดเลยค่ะเขาได้บอกไหมว่าเพราะอะไรแค่ตา2ชั้นอย่างเดียวอาจจะไม่วางยาเพราะว่ามันจะต้องลืนตาในกรณีที่หมีทำอ่ะอาทิเช่นฉีดไขมันอะไรแบบเนี้ยก็คือทุกอย่างหลับไปหมดเลยนะตื่นมาแค่ทำตาแบบเดียวแต่ว่าถ้าจมูกอย่างเดียววางยาจริงหรอจมูกอย่างเดียวก็วางยาหรอใช่มีเพื่อนหลายคนที่ทำจมูกในไทยแล้วไม่ได้วางยาใช่เพื่อนบอกว่าเจ็บมากตอนที่เขาฉีดยาชาเข้าตรงปลายจมูกคนบอกว่าเจ็บจนน้ำตาไหลเลยอ่ะได้แบบได้ข่าวมาเยอะเรื่องทำจมูกว่าเจ็บแบบเพื่อนกูหลอกไปว่าไม่เจ็บแต่จริงๆแล้วเจ็บชิบหายเลยคิดในใจแบบโอ้ตายแล้วเราเป็นคนไม่ได้ชอบเข็มเราเป็นคนที่ไม่เคยโดนเข็มฉีดหน้าเคยโดนครั้งเดียวคือฉีดสิวแล้วเราแบบครั้งแรกก็คือศัลยกรรมตุ้มทำจมูกทั้งหน้าแล้วตุ้มเฮ้ยจะเป็นยังไงวะ
ถ้าวางยามันก็ดีก็คือตื่นมาแล้วก็แบบว่าตื่นมาจะงงตื่นมาจะงงมากมากเออแต่ข้อเสียของการวางยาคือมันงงนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ว่ามันงงยังไงให้เซิร์ชแบบวิดีโอฝรั่งมันจะมีพวกแบบที่ไปผ่าฟันคุดใช่ค่ะฟันคุดแล้วฝรั่งมันจะงงมันจะมึนคือเราคนไทยอ่ะเราไม่ค่อยเคยชินกับการวางยาเพราะเวลาเราผ่าฟันคุดในไทยเขาไม่ได้วางยาใช่เราจะแค่ชี้เราก็จะแบบเอ้ยมันแสดงนี่นี่แสดงการวางยามันทำให้เรางงเราตื่นมาเราจะลืมว่าเกิดอะไรที่นี่ที่ไหนอันนี้ทำอะไรเอางงนี่หนูอยู่ที่ไหนอะไรมันงงจริงๆเว้ยไปดูไขมันมาแล้วก็ตื่นมาก็คือตอนก่อนดูดก็แบบโอ๊ยถ่ายวิดีโอเรียกดีดพอตื่นมาเสร็จแม่หนูมาทำอะไรที่นี่เขาก็ขำแบบเอ้าหนูมาดูไขมันหนูเป็นคนบอกอยากดูดก็คือมันทำให้แบบสมองมึนแล้วมันต้องปรับตัวนะแล้วการวางยามันจะเมานิดนึงคือถ้าเหมือนแบบเราฟื้นปุ๊บเราจะลุกดีดเด้งไม่ได้นะร่างกายมันจะงงๆแล้วมันจะแบบคลื่นไส้อาเจียนไอตาเป็นอ้วกไอตาเป็นการดูดไขมันไม่เจ็บแต่มันมาเจ็บตอนอ้วกนี่แหละหนูไม่เจ็บหนูไม่เจ็บหนูยืนพรวดอ้วกรอดตอนหลังที่เราออกจากห้องผ่าตัดที่เรายังมียาอยู่ในร่างกายจะให้เรานอน3ชั่วโมงใช่เพื่อให้ยามันค่อยๆแบบออกไปคือก็งงน้ำนอนมา6ชั่วโมงแต่ออกมาก็ยังรู้สึกว่าง่วงแล้วก็อยากนอนต่อมันจะมึนๆแม่กับเนก็จะแบบว่าตื่นคุยกันอะไรหน้าก็ตกใจแล้วก็เกิดอาการปวดฉี่ด้วยความที่แบบก็แค่หน้าก็ลุกได้ลุกขึ้นไปก็มีสายกางเกงอยู่เลยอ่ะก็เดินเข้าห้องน้ำแม่กับเด็กก็พาเดินรู้ตัวหมดเลยนะเราก็นั่งอยู่ดีๆก็ไม่รู้ตัวละก็คือเป็นลมจริงเหรอใช่เป็นลมตอนที่แบบวูบลงไปอ่ะเราขึ้นทำจมูกมาใหม่เข้าใจป่ะขึ้นทำจมูกแล้วเน็กกับแม่อ่ะเน็กกับแม่คือแบบว่าจับไว้อ่ะไม่ลงนะทุกคนไม่ลงไม่มีอะไรวูบลงไปเสร็จเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าหนูขอโทษหนูหลับหนูหลับไปแป๊บโอ้ตอนนั้นได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆของเน็กกับแม่แล้วก็บอกว่าไม่ได้หลับเธอเป็นลมแล้วแบบเพราะว่าตอนนั้นเราสมองมันเนี่ยมันเพิ่งลงยาเสร็จแล้วมันจะงงคือเขาบอกที่เขาห้ามหลับภายใน3ชั่วโมงอ่ะเพราะว่ายามันยังอยู่ในตัวเราแล้วก็ต้องให้เราหายใจตื่นเพื่อที่เราจะเอาเคลียร์ยาออกให้หมดนะคะนั่นคือยาสลบไทยหรือยาสลบเกาหลีก็ทำให้งงไปงงทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่งและคนฉลาดแค่ไหนคุณก็จะงงได้ฟังเลยคือตอนแรกเราเห็นเราก็จะแบบเฮ้ยไม่เข้าใจแต่พอเราได้ลองเป็นเองแล้วเรารู้ว่าอ๋อของจริงเราเคยเป็นของเป็นเออของไทยจะแบบไม่ค่อยลงถ้าไม่ใช่เคสใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการพักฟื้นนะคะของไทยถ้าเป็นทำตาทำจมูกก็จะกลับได้เลยถ้าเป็นผ่าตัดใหญ่ทำอะไรก็ตามที่ลมยาสลบเท่ากับผ่าตัดใหญ่ทำหน้าอกดูดไขมันอย่างเงี้ยก็จะพัก1คืนอะไรนี้พักที่โรงพยาบาลเองนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นคลินิกเล็กๆไอ้ตาเคยได้ยินนะว่าคลินิกเล็กๆของไทยที่เหมือนดูดไขมันไม่ลมยาสลบอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่เคสของไอ้ตาคือพัก1คืนที่โรงพยาบาลแล้วก็ตื่นเช้ามาหมอก็จะมาเข้ามาคุยว่าเออเป็นยังไงโอเคมั้ยไหนดูแผลเออโอเคกลับบ้านได้อ่ะกลับบ้านอะไรเงี้ยบางที่ก็จะดีหน่อยมีรถรับส่งพยาบาลมาดูก่อนกลับว่าแบบเออโอเคให้ยากลับบ้านของเกาหลีจริงๆแล้วโรงพยาบาลที่มีปัญหาเขามีห้องพักค่ะจริงๆแล้วนะถ้าทำแค่หน้านะถึงแม้ว่าคุณจะเติมทำตาทำนู่นทำนี่ทำจมูกพยาบาลนะบอกเลยว่าพอมาถึงห้องเสร็จเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวนอนพักสัก30นาทีนะแล้วคุณก็กลับได้เลยแต่ว่าความสับออยของอีนี่เราก็รู้สึกว่ายังเมายังงงยังมึนอยู่ก็ทำหน้าขอนอนโรงพยาบาลค่ะห้อง VIP ด้วยค่ะก็คือที่โรงพยาบาลดรีมนี้นะก็จะมีจะเป็นชั้นแบบเหมือนผู้ป่วยในอ่ะก็คือว่าจะมีห้องรวมกับห้องพิเศษก็คือห้องรวมก็3คน3เตียงห้องพิเศษก็คือเตียงเดียวแล้วก็มีเตียงแบบหมายถึงแบบเป็นโซฟาสำหรับคนฟาวเราแล้วเวลาแบบเวลาไปทำเขาให้เราอยู่นานแค่ไหนแล้วแต่คุณหมอแล้วก็แล้วแต่เราถ้าเกิดเราไม่มีอาการไข้ขึ้นหรือว่าเราไม่มีอาการข้างเคียงใดๆที่เป็นผลร้ายก็คือเราดูปกติโอเคกระปี้กระเป๋าเราก็สามารถกลับได้จริงๆมันกลับได้ตั้งแต่30นาทีหลังจากที่ผ่าตัดแล้วถ้าเราไม่ได้มีผ่าตัดใช่แต่ถ้าเราอยากจะนอนก็คือถ้าเกิดไปทำเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแน่นอนมันจะมีเซอร์วิสค่าห้องแต่ว่ามันดีที่ถ้าเราไม่มั่นใจตัวเองเฮ้ยเราจะอยู่รอดปลอดภัยที่โรงแรมด้วยตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลก็คือมีหมอมีพยาบาลกดเรียกได้เหมือนปกติที่โรงพยาบาลไทยค่ะทีนี้อยากรู้ว่าคนที่เขาไปทำที่เกาหลีถ้าเขาไม่ได้มีเอเจนซี่อย่างของดรีมอ่ะเขาไม่ได้มีเอเจนซี่ที่คอยดูมีโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าหมอบอกว่ากลับได้เขาก็กลับแล้วอย่างเรื่องตัดไหมหรือว่าเขาก็ต้องอยู่ให้ครบ7วันรอหมอตัดไหมแล้วค่อยบินกลับใช่
ถูกไหมต้องที่ของโรงพยาบาลนี่ก็คือว่าต้องวันที่มีออกโรงพยาบาลแล้วมีนอนไปแค่วัน2วันใช่ปะก็ออกจากโรงพยาบาลก็ไปนอนบ้านโรงแรมแล้วก็หมอก็จะนัดวันว่าวันนี้มานี่นะมาทำนี่นะวันที่ถอดเฝือกจมูกเนี่ยไม่ได้ใส่เฝือกแบบเฝือกแข็งที่มันเป็นแบบนี้นะพอมีคือเป็นแค่เทปติดเฉยๆแค่เทปกาวติดไว้เราก็จะมีก้อนข้างในใช่ไหมจมูกด้านนึงเพราะมีจะเป็นจมูกแบบปิดยังไม่เคยทำจมูกเขาก็จะทำแบบปิดกันก็หนึ่งข้างแล้วก็มีแบบรอยไหมที่แบบฉีกไขมันอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำตาแล้วที่เกาหลีนะคะคือเขาจะมีการรังสีที่จะลดความบวมของหน้าโอ้หรอใช่คือพอทำแล้ววันนัดตัดไหมอ่ะคือมันก็ยังบวมอยู่เราทำตาก็จะเต่งฉีกไขมันทุกอย่างก็จะหน้ามันจะบวมแต่พอไปถึงวันที่นัดตัดไหมวันนั้นเขาจะให้เราไปทำฉายแสงตัวเนี้ยเหมือนนอนแบบเทรนเมนต์ฉายแสงอ่ะ20นาทีทุกอย่างแบบยุบจริงเหรอใช่แบบตาตื่นมารู้เรื่องตาจะเต่งๆอ่ะคือแบบยุบเป็นแบบปกติอ่ะคือมีแบบมากไทยก็มีใช่ไหมแพงไหมกินน้ำใบบัวบกเฮ้ยแต่ที่เกาหลีเขากินน้ำแต่ว่าไอ้ตาไม่ได้กินนะตอนที่ไอ้ตาทำไม่ได้กินเพราะว่าไอ้ตาทำตาก็คือมันก็ไม่ได้ดูบวมมากแต่คือเคสที่ทำจมูกส่วนมากจะกินกันเพราะจมูกมันเป็นส่วนที่มันจะบวมเยอะใครทานอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาไม่ให้กินอ่ะมันมีความแย่ๆมากเลยแบบโจฟักทองแบบเหลืองหรอหรอหรอกินสองคำแล้วก็แบบแต่ดีเพิ่งรู้ว่าเขามีไอ้แสงอะไรใช่คือแบบว่านอนแล้วก็แบบนอนอยู่อ่ะคือหลับไป20นาทีแล้วก็ตื่นมาคือแบบทุกอย่างมันแบบลดบวมลงจริงๆ Amazing เนาะแล้วคือมันทำทีเดียวใช่ป่ะใช่ทีเดียวอยู่สมมติว่าถ้าเกิดเราทำเสร็จเราบินกลับมาที่ไทยเขามีดูแลแบบหลังข้างด่านตอนหลังอีกทียังไงบ้างไหมหลังจากนี้นะหมีก็ยังเอาจริงๆก็คือก็ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างแบบผ่านไปได้ด้วยดีภายใน10วันนั้นนะคะหมอจะดูแลอย่างละเอียดมากเลยเขาจะนัดแบบว่าเข้ามาดูนะดูแผลนะตัดไหมนะแล้วก็มาดูอีกนะทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือหมีว่าเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำแล้วอะหมีไม่มีอาการติดเชื้อใดๆคือทุกอย่างมันโอเคอะแล้วหมีก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรก็ฟอลโล่อัพกันใช่อย่างของไอ้ตาก็มันไม่ได้มีการติดเชื้อหรือว่าเคสอะไรที่จะต้องแบบตามกลับไปหลังจากวันตัดไหมก็หมดแต่ว่าทีเนี้ยไอ้ตาทำหน้าอกนะคะมันก็จะมีแผลที่รับแหละมันจะเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยก็คือก็จะมีการไปทำเลเซอร์ไปทำทรีทเมนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีดูแลให้แต่คือเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ทาครีมแผลเป็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วแต่คนด้วยถ้าคนที่เป็นคีรอยง่ายคีรอยคือแผลเป็นที่มันดำๆแล้วก็นูนๆอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องแบบต้องคุยกับคุณหมอว่าอย่างนี้เราจะทำอะไรต่อดีต้องไปฉีดคีรอยออกหรือต้องเลเซอร์ออกอะไรเงี้ยเหมือนกันถ้ามันไม่มีอะไรต้อง follow up ต่อก็ไม่มีอะไรต่อแล้วนอกจากเป็นเรื่องของการลบรอยทีหลังอาจจะต้องซื้อคอร์สหรือว่าคอร์สที่แถมมาให้อะไรเงี้ยมันสำหรับบางคนที่ทำจมูกนะคะไม่ว่าจะทำที่ไทยหรือเกาหลีมีเพื่อนเคยทำคือแบบช้ำเหลืองแบบเนี้ยไปทุบได้หรือว่าแค่ทำจมูกมาแต่ว่าคือสำหรับมีก็สังเกตตัวเองตลอดนะคะการทำจมูกก็คือมีช้ำแค่ตรงรอยใต้ตาแค่นี้แล้วทุกอย่างคือแบบไม่ช้ำเลยเห็นของมีคือบวมน้อยช้ำน้อยแต่ทีนี้มันแล้วแต่คนด้วยนะบางคนเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีใช่เป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีเป็นคนแบบฟกเขียวช้ำง่ายเป็นคนนั่นแหละอย่างที่บอกมันก็จะแล้วแต่คนบางคนบวมง่ายบวมใหญ่หรือว่าหายเร็วอะไรเงี้ยอย่างไอตาเป็นคนไม่ค่อยบวมเยอะแล้วก็เป็นคนแบบฟื้นตัวเร็วเลยก็คือโชคดีคุณหมอก็บอกเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเราแบบจะทำผ่าตัดใหญ่อะไรเงี้ยก็ออกกำลังกายไปก็ดีเพราะถ้าร่างกายที่มันแข็งแรงมันจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วมากกว่าคนที่ร่างกายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดออกกำลังกายก็ไม่น่าจะต้องดูขนาดเกี่ยวเพราะว่าออกกำลังกายบางทีมันไม่ได้ช่วยนี่เป็นคนออกกำลังกายแต่ก็ยังดูไขมันเพราะว่ามันไม่ได้เป๊ะอย่างที่เราต้องการแบบคือเราอาจจะยังออกมากไม่เท่าที่เราต้องการใช่ต่อให้เราออกแบบเยอะแค่ไหนมันก็ไขมันมันไม่ได้เป็นศูนย์หรือว่าแบบโครงสร้างของแต่ละคนมันเป็นมาจากพันธุกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะให้มันเป๊ะเหมือนนางแบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็ต้องใช้แบบ2อย่างควบคู่กันใช้ทั้งหมอใช้ทั้งฟิตเนสด้วยไอ้เราไปดูมาแล้วไอ้เราก็ยังไปฟิตเนสอยู่มันก็แบบละทิ้งไม่ได้จะแบบว่าเฮ้ยดูแค่ไม่หมดแล้วก็สวยแล้วนี่ใช่มันก็ต้องได้เรื่องสุขภาพด้วยได้แบบสัดส่วนที่สวยงามด้วยข้อต่อไปก็คือราคานะคะหลายๆคนก็จะสงสัยว่าราคาจะเป็นยังไงทำที่ไทยหรือทำที่เกาหลีจะแพงกว่าไหมแล้วทำที่ไหนมันจะคุ้มกว่ากันคือมันก็มีอะไรแตกต่างกันแหละที่เช่นถ้าไปเกาหลีใช่ไหมคะค่าเดินทางมันก็จะมีเพิ่มขึ้นแน่นอนเราต้องบินไปใช่ค่ะเราจะเดินเท้าไปไม่ได้ก็มีหลายอย่างที่มันจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าทำที่ไทยก็แน่นอนแหละอยู่บ้านแล้วบ้านเราค่าเงินเราก็ปกติถูกกว่าบ้านก็ไปมันก็ง่ายบ้านก็บ้านเรานอนบ้านเราก็ไม่เช่าโรงแรมอาหารก็กินง่ายๆสบายๆมันอยู่ที่แต่ละคนอยู่ที่ดุลพินิจว่าบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันชอบหน้าเกาหลีหมอเกาหลีบางคนเขาอาจจะไม่ได้ทำหน้าเกาหลีแต่เราชอบเขาที่ทำแบบนั้นก็ถ้าชอบเกาหลีก็ทำเกาหลีถ้าชอบไทยก็ทำไทยเพราะว่ามาตรฐานของเรื่องเงินของแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนอย่างไอตาบอกว่าไอตาทำตามา31,000คนบอกเฮ้ยแพงมากเลยบางคนก็โอเค
คนะทำได้3 หมื่นเลยอยากจะบอกว่าเงินในกระเป๋าของแต่ละคนมันไม่เท่ากันก็ให้พิจารณาดูถ้ามันราคาถูกเกินไปเฮ้ยมันจะโอเคปะวะหรือว่าถ้ามันแพงเกินไปเฮ้ยแล้วมันจะดีคุ้มเงินไหมอะไรเงี้ยให้ลองดูว่างบบัดเจ็ตที่คุณมีอ่ะมันอยู่ที่ประมาณไหนแล้วหมอไหนหรือว่ารูปทรงแบบไหนที่คุณดูไว้ศึกษาไว้มันแบบไหนที่ชอบอะไรเงี้ยแต่ก็คือถ้าอยากทำที่เกาหลีแน่ๆล่ะมันก็จะมีค่าบินค่าเดินทางค่าโรงแรมแต่ถ้าทำที่ไทยเต็มที่ก็คือพัก1คืนที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีค่าที่พัก1คืนนั่นเองถ้าเป็นผ่าตัดใหญ่อ่ะต้องมีการตัดไหมกับหมอก็คืออย่างน้อยก็ต้อง7 วันไม่รู้ว่าถ้าเป็นแบบผ่าตัดเล็กที่แบบไม่ได้อะไรมากอาจจะกลับมาตัดที่ไทยได้บางที่เขาจะให้กลับมาตัดที่ไทยได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอย่างถ้าเรากลับมาตัดที่ไทยเราก็ต้องไปเสียเงินให้คลินิกที่ตัดที่ไทยอีกนิดนึงอะไรเงี้ยหรือเปล่ายังไงลองคำนวณเงินดูถ้าของเกาหลีบางคลินิกเนี่ยเขาจะมีเอเจนซี่ใช่ไหมคืออย่างของรีมอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นของบางคลินิกอ่ะบางโรงพยาบาลเขามีเอเจนซี่ซึ่งก็จะมีล่ามมีเซลมีคอนซัลท์อะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการบวกค่าเอเจนซี่อะไรพวกนี้บางทีมันเลยทำให้ราคาดูสูงกว่าราคาไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่งบของเรานั่นแหละถ้าหนูรู้สึกว่าหนูมีงบสักล้านนึงอ่ะหนูจะไปทำเกาหลีอ่ะหนูจะก็ได้แต่ถ้าแบบหนูมี 9,000 หนูอยากจะเก็บแต่แบบเฮ้ยหนูเก็บเพิ่มบางคนฉันรู้สึกแบบเฮ้ยไปทำที่เกาหลีมันก็ต้องแบบก็ต้องมีเงินป่ะอ่ะอ้าวบางคนมันมีความพอใจที่แตกต่างกันมาตรฐานที่ต่างกันก็ลองดูแต่ทีนี้เรื่องราคาเนี่ยมันสามารถเช็คกับเซลล์กับอะไรในไลน์ได้ก่อนมั้ยได้ค่ะได้เอาจริงๆเหมือนที่ไทยนะบางคลินิกเราไม่ได้อยากเข้าไปยังไม่ได้อยากโชว์ตัวเราถามว่าถ้าสมมติว่ามีจะทำหน้าอกอย่างนี้ใช่ปะก็แบบพี่คะทำหน้าอกอะช่วงนี้เป็นยังไงคะมันบาดโปไหมมันอันประมาณไหนบางคนก่อนที่จะทำอะเขาจะอยากคุยในหลายๆคลินิกก่อนเขาไม่ได้แบบคุยแล้วหาหมอเลยทำเลยอย่างเงี้ยบางทีมันจะต้องมีแบบเคสแก้หรืออะไรเงี้ยก็จะมีการไลน์คุยกับทางคอนซัลท์ดูก่อนว่าจะเป็นเคสแก้มันประมาณเท่าไหร่เขาอาจจะไม่ได้ให้ราคาที่แบบเป๊ะๆเท่านี้ได้แต่คือแบบประมาณ20,000 ถึง 30,000นะอะไรนี้เคสของหนูจะประมาณนี้ก็สามารถไลน์ไปคุยได้กับทางเกาหลีเขาก็สามารถให้ข้อมูลพวกนี้ได้ได้ค่ะแต่ว่าเหรียญราคามันสูงกว่าเพราะว่าค่าเงินด้วยแหละพูดง่ายๆเหมือนแบบถ้า20,000ไทยบ้านเรามันอาจจะเป็น30,000ของเกาหลีถ้าเกิดว่ามีความสนใจทำเล่าที่เกาหลีอ่ะมันน่าจะแบบประมาณ300,000ก็ลองดูว่าอยากได้ทรงแบบไหนตัวเราเองเนี่ยสะดวกแบบไหนก่อนหน้านี้แต่ก็เคยคิดเหมือนกันว่าเอออยากทำนู่นทำนี่หรือจะไปทำที่เกาหลีดีหรือจะทำที่ไทยดีอะไรยังไงดีก็ลองดูในเรื่องของระยะเวลาด้วยบางคนรู้สึกว่าไหนๆแล้วฉันอยากจะไปเที่ยวด้วยไปทำหน้าด้วยก็บินไปเจ้าทีเดียวพาแม่ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็น่าจะคุ้มดีหรือว่าถ้ารู้สึกว่าหนูอยากจะทำแค่อย่างเดียวหนูไม่อยากจะลางาน7 วันหนักงั้นหนูทำที่ไทยดีกว่าอันนั้นก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรหรือว่าถ้าใครเคยไปทำที่ไหนมามีคอมเมนต์อยากจะแชร์เพื่อนๆนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างกันได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะเข้ามาอ่านกันนะคะ yeah. เผื่อว่าใครที่สนใจในเรื่องการทำศัลยกรรมในไทยแล้วก็เกาหลีเนี่ยก็จะได้ข้อมูลจากคอมเมนต์ของคุณด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณน้องหมีมากๆเลยขอบคุณพี่ตาเช่นกันค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์นะเพราะตาก็ไม่เคยไปทำที่เกาหลีมันก็มีบางจุดที่แบบเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันอยู่เยอะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากที่ดูกันมาถึงตอนนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย